บุรีรัมย์ออกโรงชี้แจงเรื่องกล้องวงจรปิดในห้องแต่งตัวทีมเยือนด้านคณะวินัยออกบทลงโทษสุดเบาหวิวจนทัวร์ลงบุรีรัมย์ซ้ำอีกรอบทั้งหมดนี้ในทศเจ็บ4นาทีคลิปนี้ครับสนับสนุนโดยเกลเม่ Leave Your Markก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจะไปเริ่มคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่วยกันคอมเมนต์หลังจบคลิปเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้ช่องของเราด้วยนะครับจากประเด็นดราม่าในรอบ3วันที่ผ่านมากับเหตุการณ์ที่ทางสโมสรชลบุรี FC พบว่าบุรีรัมย์ได้ทำการติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ภายในห้องแต่งตัวของทีมเยือนจนไปที่พูดถึงกันของแฟนบอลว่าเหมาะสมหรือเปล่าในการติดกล้องเอาไว้ในห้องของคู่แข่งนะครับและบางส่วนเนี่ยเขาก็มีคิดนะครับในเชิงที่ว่าบุรีรัมย์เนี่ยอาจจะติดกล้องเอาไว้เพื่อดูแผนการเล่นของคู่แข่งก็เป็นได้นะครับนั่นก็ทำให้ล่าสุดนะครับทางสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดราม่าในครั้งนี้ว่าทางสโมสรได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่ของสนามช้างอารีนาและบริเวณภายนอกสนามทั้งหมด156ตัวนะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยเนื่องจากสนามช้างอารีนาเป็นพื้นที่ที่เปิดให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าชมเพื่อเป็นการทัศนศึกษาและรวมกิจกรรมสเตเดียมทัวร์ด้วยโดยเฉพาะห้องแต่งตัวของนักกีฬาทีมเยาว์และทีมเยือนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าชมจำนวนมากที่สุดจึงจำเป็นต้องติดกล้องบันทึกระบบภาพวงจรปิดและมีการบันทึกไว้ทุกวันนะครับเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยเป็นสำคัญภาพที่บันทึกไว้ไม่ได้นำมาเป็นข้อมูลที่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันในการแข่งขันแต่อย่างใดครับพร้อมทั้งยอมรับว่าได้กระทำการผิดตามระเบียบการจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการไทยลีกและจะถอดกล้องบันทึกภาพระบบวงจรปิดออกจากห้องแต่งตัวนักกีฬาทีมเยือนในวันที่มีการจัดการแข่งขันและปฏิบัติตามระเบียบการจัดการแข่งขันของบริษัทไทยลีกจำกัดอย่างเคร่งครัดต่อไปส่วนบทลงโทษของบุรีรัมย์จากคณะกรรมการพิจารณาวินัยหลังจากได้มีการประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับว่าการกระทำของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษบทที่3หมวดที่2ข้อ 5.3.19 โดยความผิดครั้งแรกจะถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขโดยจะต้องไม่มีกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV ในพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงครับหรือสรุปง่ายๆก็คือบุรีรัมย์เนี่ยโดนแค่ตักเตือนจากคณะวินัยเท่านั้นครับซึ่งพอบทลงโทษออกมาเป็นแบบนี้ก็ทำให้แฟนบอลของทีมอื่นๆในลีกเนี่ยรู้สึกไม่เห็นด้วยครับและมองว่าโทษที่บุรีรัมย์ได้รับนั้นเบามากเลยนะครับมองในมุมที่ว่าถึงนี้จะเป็นการโดนพิจารณาครั้งแรกในเคสนี้ของบุรีรัมย์แต่ก่อนที่เรื่องจะแดงขึ้นมาบุรีรัมย์ก็ติดกล้องเอาไว้ในห้องแต่งตัวทีมเยือนมาก่อนตั้งนานแล้วดังนั้นการโดนแค่การตักเตือนเลยดูเป็นบทลงโทษที่น้อยไปเลยแหละครับสำหรับมุมมองของทีมเยือนนะครับอันนี้และนี่ก็เป็นคำชี้แจงจากฝั่งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและเป็นบทลงโทษจากคณะกรรมการพิจารณาวินัยและแถมไปด้วยกระแสของแฟนบอลฝั่งทีมอื่นๆนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องในวันนี้แล้วก็เคสนี้นะครับคิดว่าเป็นบทลงโทษของเหตุการณ์นี้เนี่ยเบาหรือว่าเหมาะสมแล้วนะครับก็เลื่อนลงมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ตูดูบอลไทยและทดเจ็บ4นาทีขอลาไปก่อนครับ